ซิปกับบะอันนี้ของเจ้าของซิปกับบะจ้านี่สตรอเบอรี่ที่เก็บมาเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวเอามันล้างน้ำก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วค่อยมาเด็ดขวนเนาะเด็ดขวนเสร็จเดี๋ยวค่อยเอาเขาพอเสด็จน้ำจักหน่อยก็ค่อยเก็บเขาตู้แข็งต่อไปแพ็คแบบนี้ล่ะจ้าเดี๋ยวก็เก็บเขาช่องฟิตกินได้อีกเป็นโดนเลยเพราะว่าอันเมื่อวานน่ะเก็บเขาไปแล้วประมาณหลายเติบอยู่ 2-3 กิโลแล้วตอนนี้อันนี้ก็อยู่นี่ก็ประมาณเกือบโลนึงนี่ล่ะค่อยๆเก็บไปนิดๆหน่อยๆ